สวัสดีค่ะแฟนๆ100% Underground ค่ะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากจะมาเยี่ยมสตูดิโอของเพื่อนสาวพลอยสวานนั่นเองก็คือโฟร์สตูดิโอค่ะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะกลับมาแล้วก็คือการรถติดนั่นเองวันนี้หวานก็เลยจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนสาวเพราะตอนนี้เพื่อนสาวรออยู่ไปค่ะรับรองว่าเด็ดไปเลยค่ะพี่ค่ะเราป้าพลโอ้ป้าพลก็สร้างมาเทนไว้อยู่เลยนะป้านี่ใจเสมอได้มาเยือนนะนี่ปกติก็ไม่ได้มาง่ายนะคิวแน่นมากเข้าใจก็คนอื่นวันนี้ล็อกคิวไว้ก่อนไงเดี๋ยวออกมาพอป้าเคยชวนมาตั้งแต่นานแล้วว่าแบบมาเล่นได้อะไรเงี้ยวันนี้ก็คือเลือกงามยามดีแต่ก่อนอื่นอยากรู้ว่ามันอ่านว่าโฟร์ฟอร์หรือว่าโฟร์ฟลอร์โฟร์สิเพราะมันมี th ข้างหลังอ๋อนี่ไงประดับความรู้หนึ่งที่มาคือยังไงป้าคือว่างไม่รู้ทำอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะว่างนะป้าคือก็เราเริ่มว่างเพราะว่าเราอะเห็นในไอรอนแบบผิวคอนเทนต์จริงได้ข่าวว่าป้าทำแฮนด์เมดเกือบหมดใช่นี่ม่านเมื่อทุกอย่างก็ไปซื้อมาเองมันมีกี่ชั้นอะไรยังไงบ้างมี2ชั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนมินิมอลมันเหมือนว่าใครอยากจะมากางริมโบ้ก็ไม่ติดกูจ่ายแล้วทำริมโบ้เลยหรอมีมาแล้วโอ้ my ก็แบบมีแบบฝาขาวมีงานกระจกสะท้อนไปมาทำเนี่ยเดี๋ยวรับชายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซลฟี่อะไรแล้วข้างบนทำอะไรเป็นยังไงอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูค่าใช้จ่ายยังไงป้าค่าใช้จ่ายเราก็น่ารักมากชั่วโมงละ2ว้ายน่าเอ็นดูเนาะคนแล้วก็คือเราก็จะปล่อยให้ลูกค้าแบบว่าเอ็นเตอร์เทนตัวเองแบบจะขึ้นลงหยิบของอะไรจะเปลี่ยนกี่ชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่โลดหน้าถูกด้วยแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะถ้าทำก็โอเคต้องทานเราต้องทำให้ทานถ้าไม่ทานก็คือตุ๊บเหมือนกันสปีดเร็วกว่านรกค่ะลดป้าพลอยจะเซอร์ไพรส์น้องอ่อนเจี๊ยบแบบนี้ไม่ได้นะทำไมใส่คอสั่นหวั่นไหวไปหมดเลยมีผู้หญิงมีผู้ชายมาอย่างเงี้ยเราแกต้องนานเราไหมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดีแล้วร่างกายก็เสื่อมเสียความเป็นตัวมันแกไปเดี๋ยวฉันจะไปรับลูกค้าต่อเอาแกอยู่ก่อนดิป้าพลอยแนะนำก่อนว่ามุมไหนที่เราควรจะต้องทำคอนเทนต์ไปรับลูกค้าของข้าไปเลยลูกค้าปิดไปเลยค่ะอันนี้คือป้าที่ป้าพลอยบอกป้าพลอยฉีกเองแปะเองอะหรอใช่ใช่ก็เป็นหนังสือของจริงนะไม่ได้ปริ้นเปิ้นอะไรมาป้าพลอยค่อนข้างจะลงทุนนะครับใช่ดูดีใช่แล้วมุมนี้คืออะไรเนี่ยก็เป็นศิลปินลิกลิปรอนที่เจแบบยุงนาพลอยยุงนาพลอยก็แรงเจอาจจะแบบไม่ค่อยสนิทกับคนแรงดึงบริตนีย์สเปียร์หรือว่าเอเวอร์รี่ที่เบบี้วันนี้มาพูดจริงไม่ทันเลยทั้งหมดเนี่ยน้องทันอะไรลูกได้บอกผมทัน MTV เรียลนาโดนี่แมทช์ปรินซ์สไปเกอร์อ่ะสไปเกอร์อะไรครับสไปเกอร์ข้างหลังสไปเกอร์ข้างหลังแต่น้องแฮปปี้กับน้องตัวนี้มากเจ๊รู้จักป่ะ EP รู้จักเจ๊ก็รู้จักกว่า EP ว่าเธอคุณแล้วคนนั้นอะเป็นกินธรรมดาป่ะไม่ใช่ทอยสตอรี่ไม่รู้จักกูแหละได้ข่าวว่าห้องน้ำก็เก๋ไม่ใช่หรอเอานี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ฉันก็เห็นคนถ่ายแบบนี้ทุบแรงว่าไงแล้วเปราะบางใช่ไหมคะดูเปราะบางทำไมต้องมีอันนี้เพราะอะไรอ่ะแพนโทนก็เห็นว่าเน็ตไอดอลมันมีสินค้าแบบเยอะนึงก็เลยคิดว่าสีทุกสีน่าจะเข้ากับผลิตภัณฑ์เน็ตไอดอลคิดไม่ถึงเลยเข้าใจป่ะคนที่ต้องการถือแบบเป็นงานโชว์อวดมือกำไรอวดเล็บอวดกำไรอวดนาฬิกาอวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วห้องน้ำห้องน้ำก็ยังมีสโนปี้อีกก็หนังสือมันเหลือไงโหเอ็นดูเนาะก็เลยแบบแล้วจะทำอะไรกันดีอะคะน้องเจเจเขาถ่ายรูปเก่งไงไม่รู้น้องเจก็มือถึงตลอดเลยอ่ะก็ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นซะด้วยอ่ะก็ไม่ได้ติดถ่ายรูปให้ครับโอ้เป็นบุญไปอีป้าเอาเล่นกันนานก็เป็นป้าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เกาะไอ้ตรงไอติมอะไรตรงไหนดีล่ะหน้าที่สองกันนั่นแหละในฐานะที่เราจะเป็นช่างภาพอะค่ะน้องเจคิดว่าเราต้องถ่ายกันยังไงดีอะค่ะจริงได้ค่ะอยากให้พ่อพายแบบนำเหนือท่าก่อนได้ป่ะเพราะว่าแบบที่ซ้อมแล้วอย่ามาตอนไหนอะซ้อมแล้วป้าพายยังไงครับป้าพายนั่งลงไปตรงนี้เลยนั่งลงไป
เน็ตเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปเริ่มลายพฤติกรรมเน็ตเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปมุมแนวตั้งที่เห็นมาดูเลยเนี่ยโอเคครับ1 2 3มโนภาพเป็นคนในใจน้องกันเนาะน้องก็จะได้แบบมีแรงในการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าผมตลอดเลยครับว่าผมถ่ายรูปไม่สวยโอ้ทำไมอย่างนี้คะน้องเขาเล่งหน่อยได้ไหมคะน้องเซฮาว่าแบบเราต้องใช้เหมยตัวกี่แอปสว่างจริงด้วยได้เหรอได้ครับมันใกล้ไปไหมคะน้องพี่ว่าแบบดูค่อนข้างใกล้พี่ไม่ได้แบบสามพวกเป็นสามน้องเซฮาหนึ่งสองส่งกดนี้แล้วมันก็เห็นพี่เขาดิเอาก็ให้พี่ก่อนเก็บไปถ่ายให้คนน้องแกะขาไม่เอาหน้าเลยใช่ไหมลูกไม่ดูขาไม่ในหน้าหน้าจะเลี่ยงเนี่ยเขาไม่สนใจใช่ไหมลูกลองติดหน้าไปทางซ้ายนิดนึงทางขาขึ้นมานิดนึงครับทางขามาครับเปลี่ยนมุมดีกว่าเดี๋ยวต่อไปพี่ถ่ายให้น้องบ้างไหมคะลูกเอาตรงไหนดีคะเราเห็นว่ามีห้องน้ำอ่ะห้องน้ำมาสีเงินน่ะนี่ไงตรงนี้ห้องน้ำสีเงินเดี๋ยวพี่เจมร้อนงั้นไปยืนตรงนี้ก็ได้เปิดประตูไว้ได้สิได้เปิดประตูไว้หนึ่งสองสามอยากให้น้องเจแบบมีการแบบยืดเส้นยืดสายนิดนึงนะคะน้องเก่งไปหมดแล้วยืดสายมันล็อกเลยแบบเออยืนแบบทางอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าน้องเจกดอะไรไปนะคะเพราะว่าอยู่ดีกล้องก็สวยขึ้นมาเลยนะแล้วพี่หวานถ่ายผมแล้วนะพี่หวานแล้วก็จะมีคนถ่ายพี่หวานก็ไหนเข้าไปสองคนได้เหมือนกันเข้าไปสองคนไม่เดี๋ยวกลับมุมนี้เขาหล่อๆต่อเอ้ยแต่ดีนี้ดีเป็นใครล่ะให้คุณบอยเออป้าพลอยได้ไหมคะป้าพลอยได้ค่ะน้องนั่งแบบเขาอ่านเน็ตเดียดอนเบิร์นโคตรเกาหลีเลยอันนี้นี่บีฟสคริปต์ก็คือเป็นผมถ่ายรูปให้พี่หวานนะครับพี่หวานแต่ตอนนี้คุณถ่ายไม่ยังแล้วอ่ะหลังจากที่เรามีการถ่ายภาพกันไปมาแล้วแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ในส่วนของ Fourth Floor Studio ของป้าพลอยเรียบร้อยแล้วเรามานั่งสัมภาษณ์น้องเจกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเราขายน้องพลอยไปครึ่งเทปแล้วตอนนี้เราควรจะให้เกียรติน้องเขาสักนิดหน่อยเดี๋ยวเมื่อป้าพลอยลวงน้องเข้ามาแล้วเราก็ต้องแกงน้องกันต่อโอเคอ่ะตอนนี้เป็นยังไงไม่ได้ข่าวว่าเป็นศิลปินแล้วออกเพลงแล้วดีครับชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่า Very Very Sorry ครับเป็นเพลงแรกในเคยทำผิดอะไรกับใครขนาดนั้นเลยหรอคะต้องแบบเลยที่เลยโอ้แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกทำคนนี้ครับป้าพลอยเล่าเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะตัดเล่าว่ารู้เยอะป้าพลอยพี่น้องเล่าจะให้เล่าหรอไม่เป็นไรคือเป็นเพลงแรกของ EP ผมครับชื่อว่า Passion Patience เป็นแบบมินิอัลบั้มครับพี่ตายแล้วแสดงว่าต้องมีหลายเพลงเหรอคะใช่มีทั้งหมด4เพลงบวก1เพลง Introduction ครับเขาปล่อยไปแล้วจ้ะนี่เป็นที่สองแล้วจ้าเพลงแรกคืออะไรคะเพลงแรกถ้านับจริงๆนะเพลงแรกคือ Very Very Sorry ครับแล้วก็จะมี Introduction ชื่อเพลงว่านิมมาใช่ Introduction ชื่อเมืองเชียงใหม่ใช่ครับเป็นที่บ้านเกิดผมอ๋อก็เลยเอามาตั้งวันนี้มาโปรโมทนี่แหละครับแล้วสรุปว่าเพลงที่สองที่จะโปรโมทคืออะไรคะ Very Very Sorry ครับใช่ครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับว่าเหมือนเราทำผิดกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยทำให้เขาผิดหวังทำให้เขาเสียใจแล้วเราก็เลยอยากจะขอโทษเขาเพราะพายดูอินอ่ะเพราะพายดูอินกับไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือเป็นเรื่องที่เราเฮ้ยทำไมหวานตกข่าวกับก๊อตสิบนี้อ่ะเคยทำผิดกับใครบ้างป่ะคะพี่เจกับเพื่อนหรือเปล่าเออกับใครเพื่อนกับเพื่อนกับพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอะไรนะคำตอบคืออะไรคะใช่ค่ะคำตอบคือไม่คือผมมันก็เคยทำผิดหมดแหละทั้งกับต้าเหนิงกับเป็นคนรอบตัวอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะมันก็เฮ้ยอย่าดิบางทีอ่ะเราก็อยากจะขอโทษเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีพอมันเป็นนิสัยผมอ่ะผมก็จะทำผิดรอบนี้เรารู้สึกผิดนะแต่ว่านิสัยของเราเราก็จะทำผิดซ้ำเนี่ยผู้ชายเป็นอย่างนี้ฮะมันทำไมมันขอโทษไม่ได้อ่ะไม่ผมขอโทษได้ขอโทษนี่ขอโทษไม่ถือว่าขอโทษเราเรารู้ได้ไงอ่ะอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์คือจะบอกว่าผู้ชายชอบมักเวลาที่โกหกปุ๊บชอบจะบอกอย่าไปอยากไม่อยากบอกให้เขารู้กลัวเขาเสียใจนู่นแต่พอชนีคนนั้นยอดนักสืบจับได้ปุ๊บเป็นเรื่องอยากจะสัมภาษณ์ผู้ชายค่ะว่าทำไมผู้ชายไม่คิดค่ะทำไมผู้ชายต้องคิดว่าการที่ไม่บอก
ไปเลยมันจะได้จบสบายใจกว่าป้าพี่ถามแทนชาวบ้านหนึ่งมากผมก็เป็นที่แบบเวลาผมไปไหนแล้วผมเลือกที่จะไม่บอกดีกว่าเพราะไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขารู้แล้วพอเราปัญหามันแรงกว่าป่ะแรงกว่าเลยหลักๆเราก็เลือกที่จะบอกเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าเขาปฏิเสธหรือว่าไม่ให้เราก็จะไปอยู่ดีแต่เราบอกแล้วเกือบดีแล้วนะเกือบจบดีแล้วนะเมื่อกี้ตอนนี้ยังตบมือให้แบบสุดๆเกือบแล้วแต่ดีแล้วแต่ทีแล้วแต่ทีอ่ะเราพูดเรื่องเพลงต่อดีกว่าอยากให้ร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะในการโปรโมทเพลงวันนี้Girl, I'm very, very sorry. ขอโทษที่เป็นคนไม่ดีอภัยฉันที่ไม่ได้ช่วยดี Very, very sorry. ขอโทษที่เป็นคนไม่ดีอภัยฉันที่ไม่ได้ช่วยดี Sorry, baby. และจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่รออยู่อีกไหมคะหลังจากนี้หลังจากนี้ก็จะมีตามมาอีกเยอะเลยครับแล้วก็ส่วน MV เพลงต่อไปก็จะมาตอนกลางเดือนแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีด็อกคิวเมนทารีด้วยเฮ้ยด็อกคิวเมนทารีอะไรคะเป็นโปรเซสการทำงานทั้งหมดครับที่เราไปทำซองแคมป์ไปที่เขาใหญ่ครับเป็นโปรเซสการทำงานแล้วก็จะมีสอดแทรกแบบเรื่องที่ผ่านมาของผมด้วยอะไรเงี้ยเรื่องชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยพูดมาหมดเลยว่าแบบที่มาที่ไปของผมเป็นยังไงโตมาจากไหนผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะแบบพอเป็นนักแสดงปุ๊บอะแบบบางทีคนอาจจะติดภาพผมจากสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยทั้งที่แบบไม่รู้จริงๆว่าผมมาจากไหนหรือว่าเป็นอะไรเรื่องนี้ต้องไปถ่ายที่เชียงใหม่จริงๆด้วยปะมีไปถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่คอนโดแรกที่มากี่ตอนประมาณ5ตอนขายเต็มเหนี่ยวฝากเพลง Very Very Sorry นะครับตอนนี้สามารถฟังได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Nadao Music ครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งก็ฟังได้หมดแล้วแล้วจะมีงานละครอีกไหมงานละครในซีรีส์งานแสดงตอนนี้น่าจะปีหน้าพักก่อนหมายถึงว่าเราเอาดีทางนี้ก่อนไงบอกว่าอยากเป็นแบบอยากเป็นพี่เบิร์ดน้องอยากเป็นพี่เบิร์ดเขาบอกแล้วนี่เครื่องรูปเราขอลายเซ็นแล้วเนี่ยก็ต้องหักเราต้องจากกันเลยพี่เบิร์ดอ่ะต้องจากกันจะไปครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับทางออฟฟิเชียลด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องเจเจด้วยขอบคุณมากฝากพี่หวันเจี๊ยบด้วยนะคุณมากฝากป้าพลอยด้วยแล้วฝากโฟร์ฟอร์สตูดิโอด้วยแล้วก็ฝากอันโฟลโล่น้องหวันเจี๊ยบโอเคอันก็อันโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ